ติดใจจนต้องมาซ้ำใครอยู่ที่ซัปโปโรเราแนะนำให้แวะมาที่ร้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในฮอกไกโดนะร้านนี้ชื่อว่าร้านคุมาจังออนเซ็นเป็นร้านชาบูชาบูญี่ปุ่นแบบน่ารักก่อนหน้านี้เราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วมันอร่อยมากๆแถมบรรยากาศในร้านยังน่ารักอีกก็เลยติดใจจนต้องชวนเพื่อนคนไทยอีก2คนมากินด้วยกันในวันนี้คนนี้ก็คือพี่โน้ตค่ะพี่โน้ตเป็นคนไทยที่อยู่ในฮอกไกโดเหมือนกันใครติดตามเพจหรือช่องของเราน่าจะจำพี่โน้ตได้ส่วนอีกคนที่เราชวนมาวันนี้ก็คือเฟยเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในซัปโปโรคนทำงานวงการท่องเที่ยวน่าจะพอรู้จักเฟยบ้างนานๆที่จะมีโอกาสได้มารวมตัวกันแบบนี้เลยขอถ่ายวิดีโอเป็นที่ระลึกซะหน่อยทางเข้าร้านเป็นประตู2ชั้นเพื่อกันไม่ให้อากาศหนาวข้างนอกเข้ามาข้างในมาจากที่หนาวๆข้างนอกแล้วเข้ามาคือฟินมากช่วงนี้อากาศที่ฮอกไกโดยังอยู่ที่10กว่าองศาบรรยากาศในร้านก็จะเป็นประมาณนี้นอกจากร้านกับพนักงานจะน่ารักมูมิงแล้วลูกค้าก็ยังน่ารักอีกเราเลือกนั่งโต๊ะเดิมกับคราวที่แล้วเลยเพราะว่าแสงมันสวยดีถ่ายรูปออกมาแล้วผิวเนียนมากแบบไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์ใครมาเราแนะนำนะวิธีการจำก็คือด้านบนจะมีตูดน้องหมีสีน้ำตาลใครอยากเห็นสาวญี่ปุ่นน่ารักน่ารักเราแนะนำร้านนี้นะคะคือลูกค้าเขาน่ารักจริงๆมัวแต่ดูคนรีบสั่งอาหารก่อนดีกว่าอันนี้ก็คือหน้าตาเมนูของที่ร้านร้านนี้เป็นร้านชาบูที่เขาจะเสิร์ฟน้ำซุปมาเป็นรูปน้องหมีเราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งก็เลยอธิบายเมนูให้พี่โน้ตกับเฟยฟังอย่างแรกให้เลือกน้ำซุปก่อนจากนั้นก็เลือกเนื้อแล้วก็เลือกของที่เราจะกินปิดท้าย1คนจะต้องสั่ง1เซตแล้วสั่งอาหารด้วยการสแกน QR code สั่งอาหารเสร็จก็ไปตักน้ำจิ้มแล้วก็เดินถ่ายรูปในร้านรอร้านนี้เขามีคอนเซ็ปต์เป็นโรงอาบน้ำญี่ปุ่นแล้วก็มีน้องหมีเป็นตัวละครหลักในร้านก็เลยมีหมีเต็มไปหมดพวกที่คาดผมเราสามารถใส่ถ่ายรูปได้ตุ๊กตาก็เอามากอดได้ด้วยแต่ตอนกินก็ระวังอย่าทำน้องเลอะนะถ่ายรูปเสร็จก็มาตักน้ำจิ้มรอมุมนี้จะเป็นมุมน้ำจิ้มเหมือนเวลาที่เราไปกินร้านชาบูหรือหมูกระทะทั่วไปเขามีน้ำจิ้มให้เลือกเยอะมากถ้วยใส่น้ำจิ้มแล้วก็จานแบ่งจะอยู่ข้างล่างแล้วทุกอย่างก็เป็นรูปน้องหมีอีกเราจำได้ว่าที่มากินคราวก่อนน้ำจิ้มที่ชื่อเอเชียนซอสอร่อยวันนี้เราเลยตักไปเยอะๆส่วนพี่โน้ตกับเฟยนี่เราก็ไม่รู้เขาชอบอะไรกันก็เลยไม่ได้แนะนำไปปล่อยให้ลองเองดีกว่าแล้วน้ำซุปน้องหมีของเราก็มาถึงคราวที่แล้วเราสั่งเป็นซุปตันๆครั้งนี้เราเลยลองเปลี่ยนเป็นซุปโกชูจังเกาหลีแล้วก็แนะนำให้เฟยสั่งซุปตันๆแทนเพราะคราวที่แล้วมันอร่อยจริงๆส่วนของพี่โน้ตสั่งเป็นซุปซากุระที่จะมีขายเฉพาะแค่ในช่วงนี้หรือว่าช่วงที่ซากุระบานพี่โน้ตดูแฮปปี้กว่าที่เราคิดในฐานะคนพามาคือโล่งใจมาก一度火にかけると転びやすくなってしまうのでお写真やお動画を撮りなさいは火にかける前がおすすめです、はい、お肉の前にあるスープの素入れて完全に溶かしてください季節の方はこのままで大丈夫です全体ある程度溶けてきましたらお野菜お肉の順でしゃぶしゃぶお楽しみくださいพนักงานร้านนี้คือหน้าตาดีทุกคนเลยที่พนักงานผู้หญิงเขามาอธิบายในครั้งแรกก็คือน้องหมีเนี่ยมันจะไม่มีรสชาติเป็นแค่คอลลาเจนที่ทำขึ้นมาให้เป็นรูปหมีวิธีการกินก็คือให้เราเปิดไฟต้มน้องก่อนรอให้น้ำเดือดแล้วน้องหมีเริ่มละลายจากนั้นค่อยเอารสชาติของน้ำชาบูจริงๆใส่เข้าไปส่วนพวกน้องหมีที่ขายตามฤดูกาลอย่างพวกซากุระอันนี้ก็ไม่ต้องเติมอะไรเลยเพราะว่าเขาปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วยังแนะนำด้วยว่าถ้าเราเริ่มเปิดแก๊สแล้วน้องหมีก็จะค่อยๆละลายเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอเนี่ยควรถ่ายก่อนที่เราจะจุดแก๊สชาบูซากุระเป็นอะไรที่เรานึกภาพไม่ออกเลยว่ามันจะมีรสชาติยังไงเอาจริงๆพี่โน้ตเป็นคนกินยากนะแล้วถ้าไม่อร่อยปุ๊บพี่โน้ตคือพูดเลยตรงๆว่าไม่อร่อยเรานี่แอบกลัวมากเพราะเรารีวิวว่าอร่อยแล้วก็แนะนำสุดๆถึงได้พามาถ้าพี่โน้ตกินแล้วไม่อร่อยนี่เราเขินเลยสรุปพี่โน้ตบอกว่าอร่อยน้ำซุปมันจะมีความเค็มๆหวานๆแต่ไม่หวานมากแล้วทุกอย่างที่เขาใส่มาคือกินได้หมดเฟยเองก็รีวิวว่าอร่อยแต่ของเราที่สั่งซุปเกาหลีไปแอบผิดหวังซะงั้นเพราะมันไม่เผ็ดเหมือนที่เราคิดแต่รสชาติก็คือโอเคอยู่แต่มันแค่รู้สึกจืดไปหน่อยเท่านั้นเองเราเลยสั่งท็อปปิ้งชีสมาเพิ่มชีสฮอกไกโดเป็นอะไรที่เด็ดสุดๆแล้วคือมันหอมอร่อยอะที่ยังคาใจที่สุดคือความเผ็ดยังไงเราก็อยากให้มันเผ็ดเลยไปเอาพริกมาเพิ่มถ้าคนญี่ปุ่นมาเห็นคงคิดนี่มันชาบูแบบไหนใส่พริกเป็นถ้วยขนาดนี้แต่สำหรับเราคือมันอร่อยขึ้นมากยิ่งจิ้มกับเอเชียนซอสยิ่งอร่อยขึ้นแบบ 100% ส่วนชีสนี่คือแนะนำใส่ลงไปทั้งแผงยิ่งฟินสุดๆคนชอบชีสต้องอย่าพลาดเรานี่ยืดคอแบบสนุกเลยเราคิดว่าร้านนี้เหมาะกับคนชอบทำคอนเทนต์ชอบอะไรน่ารักน่ารักแล้วก็ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแถมยังเหมาะกับการเมามอยเพราะร้านที่ญี่ปุ่นบางร้านเนี่ยเขาจะเงียบมากๆแบบทุกคนพูดกันเบาๆแต่ร้านนี้ก็คือพูดคุยกันได้เต็มที่เลยโต๊ะอื่นๆเขาก็คุยกันอย่างสนุกสนานกินผักกับหมูเสร็จแล้วก็จะปิดท้ายด้วยชิเมะชิเมะของที่นี่มีให้เลือก3อย่างก็คือราเมงเกี๊ยวและต็อกบุกีเข้าก่อนเรากินราเมงไปจำได้ว่าอร่อยมากครั้งนี้ก็เลยสั่งเป็นราเมงอีกแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆเพราะว่าตอนนี้ซุปของเราข้นมากๆพอกินกับราเมงรสชาติมันก็เลยอร่อยกำลังดีกินเสร็จแล้วก็ว่าจะสั่งขนมหวานต่อเพราะครั้งที่แล้วมาไม่ได้กินวันนี้เลยอยากลองมากินไอติมแต่พอสั่งไอติมปุ๊บพนักงานก็รีบมาห้ามเราก่อนเราก็งงว่าอะไรวะมาอย่างรวดเร็วเอ้ยน่ารัก
ความจริงก็คือตอนจองร้านเรามาสั่งเซอร์ไพรส์ไว้ค่ะเซอร์ไพรส์ก็คือเซอร์ไพรส์ตัวเองเนี่ยแหละคือทางร้านเขามีบริการทำเค้กสำหรับเซอร์ไพรส์ด้วยอย่างเช่นวันครบรอบหรือว่าวันเกิดเราเห็นว่าเดือนเมษาเป็นเดือนที่เรามาอยู่ในฮอกไกโดครบรอบ6ปีพอดีเราก็เลยสั่งให้เขาทำเค้กไว้แต่เราเนี่ยแหละลืมเองถึงว่าตอนจะสั่งของหวานเขารีบห้ามก่อนตอนสั่งเราเขียนแค่ข้อความให้เขาส่วนจะได้เค้กอะไรหน้าตารูปร่างแบบไหนทางร้านเขาจะดีไซน์ให้หมดเลยแล้วเขาออกแบบให้ไม่ซ้ำกันสักคนเลยนะคะอันนี้เพิ่มเงินประมาณ 1,500 เยนแต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะปิดไฟทางร้านเซอร์ไพรส์แบบนี้คือเขินคนอื่นมากอะอยู่กัน3คนแบบห้องส่วนตัวนี่คงไม่เท่าไหร่อันนี้คือนั่งตรงกลางไม่พอพนักงานเล่นใหญ่อีกใครสั่งเซตเซอร์ไพรส์ไว้ก็อย่าลืมตั้งกล้องแล้วก็เตรียมใจไปด้วยนะคะอันนี้คือบอกพี่โน้ตว่าอย่าตั้งกล้องต่ำเดี๋ยวคอมันจะเหนียงออกแต่จริงๆก็ตั้งไปเถอะเพราะขนาดถ่ายหน้าตรงเหนียงมันยังออกเลยสรุปเลยคือร้านชาบูน้องหมีออนเซนคือเลิศมากพาเพื่อนมาแล้วโอเคเพื่อนไม่ผิดหวังไม่อ่อมนั่งคุยกันได้เต็มที่แถมยังได้รูปได้วิดีโอกันกลับไปเพียบใครมาซัปโปโรก็อย่าลืมมาที่นี่นะคะร้านคุมะจังออนเซ็นค่ะไว้พามาเที่ยวใหม่นะวันนี้ไปแล้ว